ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกของเบลารุสชมการซ้อมรบระหว่างทหารของ2ฝ่ายซึ่งดำเนินการมานานกว่า1สัปดาห์แล้วท่ามกลางสถานการณ์ที่ทวีความตึงเครียดหลังประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐซึ่งเป็นผู้นำชาติพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ยังคงมั่นใจว่ารัสเซียจะบุกยูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแม้รัสเซียระบุว่าได้เริ่มถอนทหารจากพรมแดนยูเครนแล้วก็ตามทั้งนี้สหรัฐอ้างรายงานหน่วยข่าวกรองว่ารัสเซียจะสร้างสถานการณ์ว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในภาคตะวันออกของยูเครนเพื่อเป็นข้ออ้างในการโจมตียูเครนแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำรัสเซียและเบลารุสยังคงแสดงจุดยืนว่าไม่ต้องการจะทำสงครามและประธานาธิบดีปูตินยังเรียกร้องให้นาโต้หันมาพูดคุยและปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ให้นาโต้ถอนทหารซึ่งส่งมาประจำการในยุโรปตะวันออกและห้ามรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เพื่อยุติข้อกังวลของรัสเซียที่ว่านาโต้กำลังขยายอิทธิพลในยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของรัสเซียด้วย